สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อวานแอดมินเพิ่งไปฉีดวัคซีนมานะคะแล้วก็ภูมิคุ้มกันตอนนี้คือยังอ่อนนะคะแอดมินก็ขออนุญาตใส่ชุดป้องกันเนาะซื้อมาตั้งแต่รอบแรกแล้วนะคะเพื่อความสบายใจเนาะที่จริงเขาก็ไม่ให้ออกบ้านแล้วค่ะวันนี้แต่ว่าพอดีรุ่นพี่เขานัดมาเพราะว่าน้องที่ต้องกักตัวเนาะมาจากพื้นที่เสี่ยงค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันเนาะว่าเขาขาดเหลืออะไรบ้างบ้านเราชุมชนเราจะได้ช่วยเหลือกันนะคะเราไปตรวจเราไปตรวจไม่ใช่เราไปฉีดยาอ๋อวันนี้พี่สังคมนะคะก็นำข้าวสารอาหารแห้งนะคะไข่มาให้น้องคนไหนคนเสื้อขาวนะเหรอชื่ออะไรชื่อเล่นอะไรไม่รู้พี่ก็ไม่รู้อ๋อน้องมาจากพื้นอ๋อนั่งรถตู้ใช่ไหมบ้านตาเมาแล้วถามหน่อยวันนั้นได้กินน้ำด้วยกันไหมน้ำกระติกเดียวกันน้ำกระติกเดียวกันทั้งหมู่บ้านใช่แก้วล่ะแก้วคนละใบแก้วคนละใบแต่บางคนก็อาจจะจับแล้วไปตักไปตักซ้ำแล้ว2รอบ3รอบเราก็ไม่รู้มีแก้วสำรองอยู่มีแก้วสำรองอยู่อ๋อมีแก้วสำรองไว้ตักใส่แก้วกินอ๋อก็ป้องกันระดับหนึ่งก็คือใช้แก้วสำรองก่อนแล้วก็ตักแต่ว่าพี่คมก็กักตัวนะคะอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้อยู่ที่ไร่ตอนนี้อยู่ที่ไร่มาตอนนี้ทางอนามัยก็มารับน้องไปตรวจใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อไปตรวจครั้งแรกเนาะมาได้กี่วันละตอนนี้ก็มาวันที่29ไง29รวมแล้วกี่วันวันนี้วันที่7หรือ8วันนี้7ใช่ไหมวันนี้วันที่7ก็เท่ากับ8วันก็คือน้องเขานั่งมากับรถตู้ใช่รถตู้ก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงเนาะใช่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่วันที่29แล้วก็ไม่มีการแจ้งอสม.ในพื้นที่ก็ไปช่วยจิตอาสาใช่พัฒนาหมู่บ้านโดยที่เราไม่รู้โดยที่หลายๆท่านไม่รู้ก็มาตั้งแต่ที่29เนาะ29 30 1 2 3 4 5 7 7วันครบ1อาทิตย์เนาะครบ1อาทิตย์ก็ตอนนี้ทางนะคะทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพก็รับไปตรวจโควิดนะคะครั้งที่1เนาะใช่ท่านผู้ชมคะพ่อแม่พี่น้องบ้านขนาดมอหรือว่าบ้านตะเมานะคะหากว่าท่านใดนะคะที่มีความประสงค์อยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้นะคะเพราะว่าจะต้องกักตัวต้องกักตัวดูอาการทั้งครอบครัวนะคะไม่สามารถออกไปที่ไหนได้นะคะก็สามารถเอานมเอาข้าวเอาขนมนะคะขนมอาหารนะคะแล้วแต่ในชุมชนมีสามารถนำมาไว้ให้กับบ้านคุณยายยายยายอะไรคะยายยายนะยายนะใช่ไหมยายไปยายไปยายไปบ้านตาเมานะคะก็อยู่หน้าศาลาหมู่บ้านนะคะอยู่หน้าศาลาหมู่บ้านนี่ก็มีพ่อแม่พี่น้องนะคะน่าจะมาแบ่งปันน้องๆอันนี้จะต้องให้ไหมก็เอามาไว้ให้ใช่ไหมก็บ้านตาเมานะคะตอนนี้ก็นำน้ำตาลนะคะมาไว้ให้คุณยายแล้วก็ไว้แถวหน้าบ้านนี่แหละค่ะอย่าไปใกล้ค่ะให้เขามาหยิบเองนะคะในเขตพื้นที่เราอย่าไปเข้าพื้นที่เขานะคะที่จริงนะพี่ควรจะวางแถวนี้แหละไม่ต้องเข้าไปด้านนู้นไม่ให้เข้าเลยนะคะก็คือหาอะไรกั้นแล้วก็วางแค่นี้พอด้านหน้าไม่ต้องเข้าไปด้านในเพื่อเป็นการป้องกันเนาะถ้าอย่างนั้นมันเสี่ยงเกินไปก็คือวางแค่ด้านนอกเดี๋ยวให้ยายเขาหาโต๊ะมาไว้เผื่อชาวบ้านเอาหาโต๊ะมาเผื่อชาวบ้านเอาของมาให้ก็ขอบคุณบ้านตาเมาใช่ไหมคะนำน้ำตาลมาให้คุณยายยายอะไรนะยายโบนยายโบนนะคะยายโบนขอบคุณจริงๆค่ะยายไพรสมนามไพรสมนามยายไพรสมนามเนาะก็มาช่วยกันนะบ้านเราบ้านเดียวกันอสมก็เอามาให้หลายรอบแล้วจ้ะอ๋ออสมมาให้หลายรอบแล้วกักตัวไปกี่วันแล้วคะกี่วันนะ3วันอ๋อกักตัว3วันแล้วอสมก็แล้วจะใครจะบริจาคมาอ๋อทางบ้านตะเมาเนาะไม่ทิ้งกันนะคะพ่อแม่พี่น้องเราไม่ทิ้งกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะหลังจากที่ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาตุ่มนะคะก็ได้พาน้องนะคะที่เป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนั่งรถตู้กับผู้ที่ติดโควิดนะคะ
บ้านตาเมาตอนนี้ก็ได้พาน้องไปตรวจหาเชื้อโควิดครั้งที่1นะคะก็ตอนนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ทางครอบครัวก็ได้กักตัวประมาณ3วันนะคะตอนนี้ที่สำคัญชุมชนเราจะไม่ทิ้งกันนะคะขอให้ผู้ใจดีนะคะในชุมชนตำบลตาตุมหากจะช่วยเหลือนะคะก็สามารถนำขนมข้าวสารอะไรก็ได้นะคะอาหารมาให้กับคุณยายแต่ไม่ต้องเข้าไปด้านในนะคะให้ไว้แค่ด้านหน้าตรงนี้พอตรงที่คุณพี่ท่านยืนอยู่นะคะเดี๋ยวทางคุณยายจะนำโต๊ะมาวางให้ไม่ต้องเข้าไปด้านในนะคะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะบ้านคุณยายอะไรนะพี่ยายโบนบ้านตะเมาหน้าศาลากลางหมู่บ้านเนาะเลยป่าช้ามานิดนึงก็ขอบคุณอ๋อพี่ขี่ซาเล้งไปขี่ซาเล้งวันพัฒนาไงอ๋อก็เลยต้องเอาคันนั้นไปขอบคุณมากมากค่ะก็พี่สังคมนะคะสารวัตรกำนันตอนนี้ก็มาช่วยมาช่วยพัฒนาบ้านตาเมานะคะหมู่4 1ท่านนะคะที่หลงเข้ามาในนี้ตอนนี้ก็ต้องกักตัวเช่นกันรับผิดชอบต่อสังคมท่านก็รับผิดชอบต่อสังคมสุดยอดจริงๆนะคะกักตัวตั้งแต่วันแรกที่ทราบกี่โมงรู้ข่าวกี่โมงข่าวบ่าย3ก็กักตัวเลยอ๋อพี่รู้ข่าวบ่าย3หลังจากที่โรงพยาบาลมาแจ้งอ๋อก็กักตัวเลยนะคะตอนนี้ต้องการอะไรบ้างพี่ข้าวสารอาหารแห้งหมู่4นะคะหากต้องการช่วยเหลือพี่สารวัตรสังคมนะคะสารวัตรกำนันนะคะก็สามารถไปที่ไร่ที่ไหนได้เอาอาหารข้าวสารอาหารแห้งที่บ้านตะเปียงบ้านตะเปียงนะคะหรือว่านำไปไว้ที่บ้านผู้ใหญ่ใช่อาตชัยชมชื่นก็ได้เดี๋ยวท่านจะได้นำไปแขวนไว้ให้กับที่ไร่ของพี่สังคมง่ายที่สุดไม่ต้องไปไกลเอาไปฝากไว้ที่บ้านของท่านผู้ใหญ่หรือว่าภรรยาก็ได้นะคะภรรยาพี่คมดีกว่านะคะง่ายดีหรือผู้ใหญ่สองท่านนี้แหละแต่ภรรยาจะง่ายสุดเพราะว่าไปทุกวันใช่ไหมก็สามารถนำข้าวสารอาหารแห้งนะคะไปไว้ที่บ้านภรรยาของพี่สังคมหมู่4ได้นะคะตอนนี้พี่ก็จะกักตัวประมาณกี่วันก็ต้องดูน้องก่อนว่าเมื่อตอนไหนอ๋อว่ามีผลกักตัวเพื่อดูผลของน้องกักตัวเพื่อดูผลของน้องแล้วแต่ผลน้องออกมาก็ต้องปิดหมู่บ้านให้ทั้งหมู่บ้านเพราะว่าเราไม่รู้ใครบ้างพัฒนากันวันนั้นวันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงพี่วันที่พัฒนาอันนี้ขอฟังจากความจริงดีกว่าเพราะว่าถ้าเราฟังปากต่อปากเราไม่รู้เนาะเราจะได้ป้องกันตัวในพื้นที่ของเราหนูเข้ามาจากกรุงเทพแล้วก็ไม่ได้แจ้งเราทีนี้พอเราพัฒนาเขาก็ไปช่วยแบบจิตอาสาคือมีจิตใจที่จะช่วยเหลือในชุมชนก็แกไปช่วยพัฒนาโดยที่เราไม่รู้ว่าเขามาจากที่อื่นหรือมาจากไหนแล้วพอเขาสืบไปว่ารถตู้คันนี้มีน้องคนนี้นั่งมาด้วยก็เลยเขามาแจ้งว่าเออน้องนั่งมากับรถตู้คันนี้คนที่ติดเชื้อณตอนนี้ก็เลยเขาก็ไปรับตัวมาไว้บ้านก็หลังจากที่ทราบข่าวตอนนี้ก็คือเสียงทั้งหมดนะตอนนี้เอาเป็นว่าทางบ้านกำเมาก็ควรจะอยู่ในหมู่บ้านก่อนเนาะน่าจะอยู่ในพื้นที่กันก่อนดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยในชุมชนของเราขณะที่สังคมอยู่หมู่4ยังกักตัวเลยนะคะก็ขอตัวนะคะเพราะว่าไม่สบายเหมือนกันฉีดโควิดมาไข้แล้วเนี่ยไปก่อนพี่สวัสดีค่ะ